ห้องที่13สงขลาย้อนยุคอดีตแห่งความทันสมัยจากอดีตจวบจนกึ่งศตวรรษที่ผ่านมาสงขลาเจริญเติบโตในฐานะเมืองท่าและศูนย์กลางการค้าของหัวเมืองปากใต้มาโดยตลอดโดยอิทธิพลทางวัฒนธรรมวิทยาการความเจริญจากต่างชาติส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนสงขลามาอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณ 60-70 ปีที่ผ่านมาสงขลามีย่านธุรกิจการค้าที่เฟื่องฟูในบริเวณถนนนครนอกนครในและถนนนางงามมีร้านค้าพาณิชย์มีห้องถ่ายรูปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมีห้องเสื้อรับตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นมีโรงภาพยนตร์และสถานเรืองรมไปจนกระทั่งการคมนาคมที่ทันสมัยทั้งเรือโดยสารรถไฟและสนามบินทว่าในภายหลังที่เมืองหาดใหญ่พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่และการคมนาคมต่างๆเหล่านั้นได้ถูกยกเลิกไปแต่การรักษาความเป็นเมืองเก่ายังคงเป็นอดีตที่สะท้อนภาพความทันสมัยของเมืองสงขลาในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี